สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับวิดีโอนี้ The Move พาคุณผู้ชมกลับมายังจักรวาลของ World of Tank กันอีกครั้งครับเนื้อหาหลักๆก็จะมาดูกันว่าเกมในฉบับเวอร์ชัน2022นั้นมีอะไรที่พัฒนาขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างรวมทั้งข้อมูลสรุปภาพรวมของเกมสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่เคยเล่นมาก่อนและช่วงท้ายก็จะเป็นการแนะนำรถถังฝ่ายเยอรมันที่เล่นง่ายในมุมมองของผมเผื่อคุณผู้ชมที่สนใจเข้าไปเล่นเกมนี้จะได้ตั้งต้นได้แล้วก็สนุกกับ World of Tank ได้มากขึ้นเนื่องจากเกมนี้เล่นฟรีแล้วก็ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อรับไอเทมฟรีอีกมากมายด้วยนะครับเอาล่ะ World of Tanks สำหรับคุณผู้ชมที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเกมนี้มีรูปแบบการเล่นเป็น Warfare Shooting ที่เราขับขี่รถถังประจัญบานในประเภทต่างๆที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวผู้เล่นจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายโดยมีเป้าหมายก็คือการทำลายรถถังฝั่งตรงข้ามให้หมดหรือจะใช้วิธียึดฐานที่มั่นก็ได้นั่นทำให้กลวิธีในการเอาชนะศัตรูนั้นไม่ตายตัวขึ้นกับสถานการณ์ในเกมณตอนนั้นครับทีนี้เมื่อเปลี่ยนจากตัวละครที่เป็นคนมาเป็นรถถังเมคานิกของเกมจึงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและมันจะให้ประสบการณ์การเล่นเกมที่ไม่เหมือนชูตติ้งเกมอื่นๆเพราะรถถังจะมีเงื่อนไขต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์เช่นการเคลื่อนที่ระบบการเล็งยิงของป้อมปืนการรีโหลดกระสุนระยะยิงและวิถีกระสุนรวมทั้งการหันทิศทางของรถเพื่อรับแรงกระสุนของฝั่งศัตรูที่สามารถช่วยลดดาเมจได้World of Tanks ยังมีความเป็นเกมแนว Tactical ที่ต้องอาศัยชั้นเชิงในการเล่นครับการพุ่งออกไปเป็นเป้าให้ศัตรูจึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีแน่นอนเนื่องจากเราจะโดนถล่มเร็วมากครับเราจะทำให้เพื่อนในทีมเสียเปรียบเมื่อเหลือผู้เล่นในทีมน้อยกว่าฝั่งตรงข้ามดังนั้นการเล่นเกมนี้จึงต้องอาศัยการหามุมหลบการถอยในช่วงรีโหลดกระสุนการยิงคัฟเวอร์ให้เพื่อนและการรู้บทบาทประเภทรถถังที่เราใช้ผมเคยอธิบายคุณผู้ชมไปเกี่ยวกับรถถังทั้ง5ประเภทนะครับว่าแบบไหนโดดเด่นเรื่องอะไรแต่เอาเป็นว่าผมสรุปสั้นๆให้อีกทีละกันครับไลท์แทงค์คือรถถังที่เน้นความเร็วในการเคลื่อนที่ทำให้พวกเขาสามารถช่วยยิงสนับสนุนและคอยเปิดแมปหาพิกัดของรถถังฝั่งตรงข้ามมีเดียมแทงค์เป็นรถถังขนาดกลางที่เน้นความสมดุลครับเพราะพวกเขาจะยิงได้ไวดาเมจรุนแรงและเคลื่อนที่คล่องตัวแม้จะไม่เท่ากับไลท์แทงค์เฮฟวี่แทงค์จะเป็นรถถังที่ยิงแรงที่สุดแต่ว่าจะเคลื่อนที่ได้ช้าที่สุดเช่นกันรีโหลดกระสุนก็นานอีกด้วยครับต่อมาก็คือแทงค์เดสทรอยเออร์ที่สามารถทำลายรถถังได้ดียิงแรงกว่ามีเดียมแทงค์แต่ว่าจะมีข้อจำกัดเรื่องปืนใหญ่ที่จะต้องเล็งด้านหน้าเท่านั้นและท้ายสุดก็คือ SPG รถถังยิงขีปนาวุธที่มีระยะทำการไกลมากๆทำให้พวกเขาเป็นตัวยิงซัพพอร์ตได้ดีมากครับยิงถ้ามีเพื่อนคอยระบุตำแหน่งศัตรูให้ด้วย SPG จะช่วยยิงได้สะดวกมากๆต่อไปมาว่ากันถึงระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นในเวอร์ชันล่าสุดกันบ้างครับที่บอกว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็เพราะว่ารายละเอียดแต่ละอย่างนั้นทางผู้พัฒนาก็มีการอัปเดตมาเรื่อยๆเอาเป็นว่าถ้าผู้ชมเข้าไปเล่นในวันนี้ก็จะได้เจอกับระบบเหล่านี้ครับข้อแรกก็คือโหมด HD ที่เราสามารถเลือกติดตั้งเพิ่มพยกระดับกราฟิกของเกมให้สวยงามขึ้นผู้ชมจะเห็นว่าดีเทลของฉากหลังพื้นดินพื้นหญ้าต้นไม้ก็จะดูสมจริงและมีชีวิตชีวามากขึ้นครับเอฟเฟกต์ระเบิดควันกระสุนต่างๆก็สวยงามสะใจหรือว่าจะเป็นฉากที่ให้เราได้เห็นลำธารแบบนี้ครับคือผมได้เห็นครั้งแรกยอมรับเลยว่าประทับใจเพราะมันดูสวยขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งนี้ถ้าผู้ชมใช้เป็น PC ที่รุ่นเก่าหน่อยแล้วกลัวว่าจะเล่นไม่ไหวก็ยังสามารถเล่นในโหมดกราฟิกระดับพื้นฐานได้อยู่นะเหมือนกับว่าโหมด HD นั้นเพิ่มเข้ามาให้เป็นตัวเลือกสำหรับ PC แล้วก็โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆนั่นเองข้อที่2คือระบบมุมกล้องที่ปรับใหม่นะครับอันนี้ผมชอบมากสังเกตว่าผู้พัฒนาเขาจะเพิ่มภาพมุมกว้างให้เราซูมออกมาดูได้กว้างขึ้นคือมันดีตรงที่เราสามารถประเมินสถานการณ์ในตอนนั้นและตำแหน่งรถถังของทั้งฝั่งเราและฝั่งศัตรูครับทีนี้พอเห็นเป็นภาพรวมผู้เล่นก็จะตัดสินใจได้ว่าควรจะไปในทิศทางไหนจะถอยหรือว่าจะบุกต่อหรือจะเข้าไปซัพพอร์ตเพื่อนเอาละและข้อสุดท้ายข้อที่3ก็คือระบบล็อกเป้ายิงปกติถ้าเราเล่น World of Tank แบบจริงจังหน่อยนะครับผู้เล่นส่วนใหญ่จะใช้การซูมยิงแทบจะตลอดเวลาเพื่อเพิ่มความแม่นยำซึ่งข้อสังเกตก็คือการซูมยิงจะทำให้เราไม่เห็นรถถังของเราเวลายิงครับทีนี้พอเกมมีระบบล็อกเป้าโดยการกดคลิกขวาไปที่รถถังที่เราต่อสู้มันจะทำให้ผู้เล่นสามารถซูมออกเพื่อให้เห็นรถถังของเราตอนยิงได้ด้วยนั่นเองซึ่งผมชอบการอัปเดตอันนี้มากมากครับต่อไปมาดูรถถังสายเยอรมัน3แบบที่ผมคิดว่าเล่นง่ายและแนะนำให้คุณผู้ชมที่เพิ่งเริ่มเล่นได้ทดลองใช้ดูนะเริ่มต้นกันที่ PZ2G Light Tank Tier 3เราประวัติให้นิดนึงนะครับรถถังชนิดนี้จัดอยู่ในหมวดหมู่ของรถถังในรุ่น Panzer 2ที่เยอรมันใช้ในสงครามโลกครั้งที่2ครับเดิมที Panzer 2นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อปิดรอยต่อในระหว่างที่เยอรมันกำลังพัฒนารถถังรุ่นใหญ่ของพวกเขาและยังออกแบบมาให้เพื่อชดเชย Panzer รุ่นแรกที่ไม่สามารถทำลายเกราะรถถังของข้าศึกได้ทว่า Panzer 2ก็ถูกนับให้เป็นรถถังที่มีปริมาณการใช้งานมากที่สุดในกองทัพเยอรมันที่ถูกเอาไปใช้ตั้งแต่ช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่บุกโปแลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสในปี1939
กระทั่งเมื่อเข้าสู่ปี1940 Panzer 2ก็ค่อยๆถูกลดปริมาณการใช้งานออกจากกองทัพเยอรมันแล้วแทนที่ด้วยรถถังรุ่นใหม่อย่าง Panzer 3และ4แทนในแง่ของเกมเพลย์แล้วนะครับ PZ 2G นั้นเล่นง่ายเพราะคุณสมบัติของไลท์แทงค์ที่เคลื่อนที่ได้ไวและอีกจุดเด่นนึงก็คือดาเมจสามารถทำออกมาได้ดีมากกระสุนจะสามารถยิงทะลุเกราะรถถังฝ่ายตรงข้ามได้ดีเลยครับแถมการยิงแต่ละชุดนั้นทำได้หลายนัดต่อการรีโหลด1ครั้งทว่าข้อเสียของ Panzer 2รุ่นนี้ก็คือรีโหลดนานดังนั้นวิธีการเล่นก็คือยิงซัพพอร์ตจากไกลๆก่อนแล้วพอเลือดของศัตรูเหลือไม่มากเราจะสามารถพุ่งเข้าไปยิงเก็บศัตรูใกล้ๆได้เลยคันที่2เผื่อเป็นตัวเลือกให้คุณผู้ชมก็คือ Grill SPG Tier 5ที่อาจจะสูงหน่อยและต้องใช้เวลาในการปลดล็อกนะครับแต่ว่าด้วยการที่ Grill เป็น SPG มันก็จะให้ประสบการณ์การเล่นที่แปลกใหม่จากการเล่นรถถังทั่วไปให้คุณผู้ชมได้เปลี่ยนบรรยากาศมายิงศัตรูจากไกลๆดูบ้างประวัติของรถถังประเภทนี้ก็คือพวกเขาถูกสร้างขึ้นให้กับกองทัพนาซีนะครับโดยจะถูกเอามาใช้งานในช่วงปี1943ถึงปี1945ซึ่ง Grill จะวิ่งไปในขบวนเดียวกับ Panzer เลยนั่นเองรถถังคันสุดท้ายที่ผมแนะนำจะเป็นมีเดียมแทงค์ Tier 4นั่นก็คือ PZ-3J ผมชอบรถถังรุ่นนี้ของฝั่งเยอรมันมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นมีเดียมแทงค์ที่เคลื่อนที่ได้ไวยิงทีละนัดก็จริงแต่ว่าดาเมจหวังผลได้ที่สำคัญอัตราการรีโหลดคือเร็วทันใจมากเรียกได้ว่าการกลับไปเล่นรอบนี้ของผมนั้นเล่น PZ-3J เป็นหลักเลยก็ว่าได้ครับซึ่งในช่วงท้ายวิดีโอผมจะแปะแมตช์ที่ผมคิวได้6คันในเกมเดียวเอาให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะบอกตามตรงว่าตั้งแต่เล่น World of Tank มาไม่เคยทำได้ขนาดนี้มาก่อนเอาละครับเรามาถึงตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากเล่นเกมนี้ก็ต้องย้ำอีกทีว่า World of Tank นั้นเล่นฟรีนะครับโดยผมจะแปะลิงก์ลงทะเบียนรับไอเทมฟรีไว้ในช่องคำอธิบายวิดีโอนะซึ่งของรางวัลที่ได้จากการลงทะเบียนจะมาในชื่อโค้ด Tank Mania โดยของที่ได้ก็จะประกอบไปด้วย Premium Tank Excelsior Rental Premium Tank 3แบบให้ทดลองใช้นะครับได้แก่ Tiger 131 Cromwell B แล้วก็ T34-85Mเงินในเกมอีก 250,000 นะครับและท้ายที่สุดก็คือ Premium Account ไปเลยฟรีๆ7วันครับเอาล่ะแล้วก่อนจากกันไปนะครับคุณผู้ชมที่เป็นแฟน World of Tank ก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าปกติแล้วคุณผู้ชมชอบเล่นรถถังรุ่นไหนของประเทศอะไรกันบ้างถ้าคุณผู้ชมท่านอื่นที่เพิ่งเริ่มเล่นเข้ามาอ่านจะได้เป็นแนวทางเอาไปเล่นตามได้นะครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้แล้วนะท้ายที่สุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะเอาล่ะครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับThank you.